สวัสดีครับผมสำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาวิธีการนะครับลบส่วนเสริมนะครับหรือว่า extension ออกจาก Microsoft Edge นะครับให้ทำตามผมได้เลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเปิด Microsoft Edge Browser ขึ้นมาให้เรียบร้อยก่อนนะจากนั้นกดไปที่เมนูจุดๆๆทางด้านมุมขวามือด้านบนตรงนี้นะครับตรงที่ลูกศรชี้แล้วก็กดไปที่เมนู extension นะครับหรือว่าส่วนเสริมที่ทางด้านหน้าเป็นไอคอนรูปจิ๊กซอว์และตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆกดไปที่ manage extension นะครับที่เป็นรูปจิ๊กซออีกรอบครับผมเขาจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาให้เรานะครับตรงนี้ก็คือตัวส่วนเสริมนะครับหรือว่า extension ที่ติดตั้งไว้อยู่บน Microsoft Edge ของเพื่อนๆนะเราต้องการจะลบตัวไหนนะครับให้เราเอาเมาส์ไปชี้ที่ตัวนั้นครับผมและทางด้านขวามือของตัวส่วนเสริมนั้นนะครับผมแนะนำให้กดปิดทางด้านหลังก่อนนะครับแล้วก็กดที่ปุ่ม remove นะครับสีน้ำเงินทางด้านล่างนะหรือว่าลบการติดตั้งออกไปได้เลยจากนั้นกดที่ปุ่ม remove สีน้ำเงินอีกรอบหนึ่งครับผมถ้าเกิดเขามีหน้าเว็บเปิดขึ้นมาเพื่อนๆก็กดปิดไปได้เลยนะครับและในหน้าของ extension เมื่อกี้นะครับมันก็จะขึ้นว่า extension remove และเจ้าตัวส่วนเสริมนั้นก็จะถูกลบออกไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองเราก็ปิดหน้านี้ไปใช้งานตัว Edge Browser ได้ตามปกติเลยโอเคใครทำแล้วติดตรงไหนมาพูดคุยกับผมได้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืม Subscribe และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ